สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์หรือ Science ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะแต่วันนี้นักเรียนอยากจะทราบไหมคะว่าครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรถ้านักเรียนอยากทราบแล้วตามครูมาเลยค่ะเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นักเรียนลองคิดตามนะคะว่าสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบใดบ้างค่ะสัตว์แต่ละชนิดเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนะคะลองสังเกตรูปภาพของสไลด์นี้ดูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นเลยว่าสัตว์แต่ละชนิดสามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะดูตามลูกศรของครูนะคะตัวอะไรคะกวางค่ะตัวต่อไปค่ะแรคคูนนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าสัตว์สองตัวนี้คือกวางกับแรคคูนอาศัยอยู่บนบกค่ะเราจึงเรียกว่าสัตว์บกค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของสัตว์บกกันบ้างนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างน่ารักไหมคะหมีแพนด้าค่ะตัวต่อไปอะไรนะกระต่ายค่ะมีลายด้วยเสือค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูสัตว์น้ำกันนะคะอาศัยอยู่ในน้ำเราเรียกว่าสัตว์น้ำค่ะนักเรียนลองสังเกตลูกศรของครูค่ะอยู่ในน้ำว่าคืออะไรคะปลานั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสวยๆของสัตว์น้ำกันเลยค่ะตัวแรกค่ะเหมือนเจลลี่เลยค่ะบางชนิดมีพิษและบางชนิดไม่มีพิษเราเรียกมันว่าแมงกระต่อไปค่ะตัวอะไรคะเปลี่ยนสีได้ด้วยหมึกนั่นเองค่ะนักเรียนบางคนคงชอบทานนะคะกุ้งค่ะต่อไปค่ะสัตว์ชนิดใดที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเราเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสังเกตลูกศรของครูเหมือนเคยค่ะมาแล้วชี้ไปที่ตัวอะไรคะนักเรียนลองเดาดูกบนั่นเองค่ะมาแล้วค่ะคล้ายๆกันเลยค่ะตัวอะไรคะคางคกค่ะไลต่อไปนะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะจริงๆแล้วสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ในสไลด์นี้ครูจะขอยกตัวอย่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่นักเรียนบางคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้นะคะตัวแรกเลยค่ะกบค่ะตัวต่อไปคือคางคกนั่นเองค่ะจะมีผิวหนังที่ขรุขระนะคะลักษณะแตกต่างก็คือจะมีขนาดเล็กกว่านะคะแล้วจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวค่ะตัวสุดท้ายค่ะปาดค่ะเท้าและมือของเขาจะเหนียวนะคะบางชนิดมีพิษและบางชนิดไม่มีพิษค่ะ
ียนรู้จากสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดดูค่ะโดยให้นักเรียนบอกชื่อและแยกประเภทของสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องค่ะสัตว์ชนิดใดข้อ1ค่ะมีลายด้วยอาศัยอยู่บนบกค่ะนักเรียนลองคิดนะคะข้อ2ค่ะใช่ไหมคะครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเรื่องสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าครูจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นนักเรียนคอยติดตามนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะในเกมวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งค่ะวันนี้เราจะไปเล่นเกมอะไรกันนั้นตามครูมาได้เลยค่ะสวัสดีครับพบกับพี่วีและก็ช่อง V Game Kids นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเสริมทักษะวัด IQ กันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อการบ้านด้วย1ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วลุยข้อที่1นะครับผมเงาของภาพในข้อใดตรงกับเงาภาพสีดำๆที่ปรากฏอยู่นี้นะครับระหว่างข้อกอไก่ขอไข่ข้อควายแล้วก็ข้องูนะครับให้เวลาคิดนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่2นะครับผมจากภาพมีจำนวนหมามากกว่าจำนวนแมวกี่ตัวหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือ1ตัวข้อที่3นะครับผมข้อใดมีค่าน้อยที่สุดหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่นะฮะ13-7เท่ากับ6ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดข้อที่4นะครับผมข้อใดคือเวลา18นาฬิกาข้อที่4นะครับผมคอควายข้อที่5นะครับผมจากภาพมีปลา2ตัวจริงหรือไม่หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือไม่จริงข
ข้อที่6นะครับผมจากภาพข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อคอควายข้อที่7นะครับผมภาพใดต่างจากภาพอื่นในข้อที่7นะครับคำตอบคือข้อขอไข่ข้อที่8นะครับผม1บวก1บวก1บวก2บวก9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบข้อที่8ก็คือคอควายข้อที่9นะครับผม50เฉลยก็คือข้อกอไก่ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10ภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับเฉลยคือข้ององูHello students, welcome back. Today,We are now on Unit 2, and our topic is about plants. Say it again, plants. But first, let us read and spell the words to learn. Please repeat after me. First word is sunlight. Sunlight.Next, soil, soil. Third word is leaf, leaf. Fourth word is flower, flower. Fifth word is seed, seed. Sixth word is root, root.Seventh word is fruit, fruit. Now it's time to read and spell the words one by one. First word is sunlight. Spell sunlight. S-U-N-L-I-G-H-T.Sunlight. Soil. Spell soil. S-O-I-L. Soil. Leaf. Leaf. Spell leaf. L-E-A-F. Leaf.Flower. Spell flower. F-L-O-W-E-R. Flower. Seed. Spell seed. S-E-E-D. Seed.Root, root. Spell root. R, O, O, T. Root. Fruit. Spell fruit. F, R, U, I, T. Fruit.Now, let's review. First word is sunlight. Sunlight. S-U-N-L-I-G-H-T. Sunlight. Second word is soil. Soil.
S-O-I-L, soil. Third word is leaf, leaf. L-E-A-F, leaf. Fourth word is flower, flower. F-L-O-W-E-R, flower. Fifth word is seed, seed. S-E-E-D, seed. Sixth word is root, root. R-O-O-T, root. Seventh word is fruit, fruit. F-R-U-I-T, fruit. Now that is all for today, students. See you again next time.